สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมปริศนาแชร์เรทรับงานสาวชุดแดงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนสุดๆ สำหรับสาวชุดแดงที่นั่ง BMW Z4 ที่ต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายๆคนนั้นสงสัยว่าเธอนั้นเป็นใครกันแน่และในวันนี้เราก็ได้พามาเปิดชีวิตปัจจุบันสาวชุดแดงซึ่งจากที่เธอโพสต์ในโลกโซเชียลก็ดูว่าจะหรูหราสุขสบายไม่น้อยก่อนยุ่เสียเป็นตราบาปตลอดชีวิตต่อมาก็ได้เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากหลังโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ไลฟ์สดที่คาดว่าเป็น Facebook ของเจ้าของรถ BMW ที่กำลังขับรถด้วยความเร็วสูงแต่ที่เกิดเป็นประเด็นเมื่อในไลฟ์สดเมื่อหญิงสาวหรือนางสาวเมษสวรรค์แทนรัตน์อายุ18ปีที่นั่งรถมาด้วยได้ตะโกนยุยงให้นายสุรภพภูชัยแสงคนขับรถ BMW ขับรถซิ่งฝ่าฝนล่าสุดในโลกออนไลน์ก็ได้ออกมาเผยแชทหลุดของหนุ่มปริศนารายหนึ่งที่ได้ออกมาแชร์เรทค่าตัวรับงานของสาวชุดแดงวัย18โดยในแชทหนุ่มปริศนารายนี้ได้บอกว่าเรทค่าตัวรับงานของสาวชุดแดงคือ NV10K หรือประมาณ 10,000 บาทท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ